ไปหมดเลยโอ้เหมือนทุกอย่างมารวมกันที่ตรงนี้เลยเหมือนว่ามันโดนดูดเข้าไปในหลุมนี้เลยนะเนี่ยแล้วนี่มันหลุมอะไรเนี่ยหลุมของปีศาจเหรอเอ๊ะเหมือนมีแสงอะไรออกมาด้วยระวังนะทุกคนหานี่มันคุณดวงอาทิตย์นี่อ๋อที่นี่เป็นอวกาศใช่ไหมนะนั่นไงใช่อวกาศแน่ๆมีดาวเต็มเลยตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็มีดวงนี้เป็นสีน้ำเงินว้าวดวงนั้นมีวงแหวนด้วยชักอยากรู้แล้วสิว่าข้างๆของดวงอาทิตย์มีดาวอะไรอยู่บ้างนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันมีดาวแปดดวงลำดับที่หนึ่งดาวพุธดาวพุธเล็กจิ๋วเลยแล้วก็เป็นสีเทาลำดับที่สองดาวศุกร์ดาวศุกร์มันสีน้ำตาลดาวขาวยาวอยู่นี่มันอยู่ลำดับที่3โลกของเรามี2สีสีฟ้าแล้วก็สีเขียวลำดับที่4ดาวอังคารดาวอังคารสีแดงดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสดาวเนปจูนดาวเนปจูนอยู่ไกลที่สุดเป็นแดงกับส้มจะหยุดไปดาวเสาร์เดี๋ยวทำแบบนี้นะๆๆๆๆนี่ก็ถึงจะหยุดไปจอดที่ดวงดาวในอวกาศยังมีดาวอีกตั้งหลายดวงถ้าไม่ได้อยู่ในโลกเราจะไปอยู่ดาวอื่นได้ไหมนะลองไปอยู่ที่คุณดาวพุธสิใกล้ๆคุณดวงอาทิตย์ไปเลยดวงอาทิตย์สุดๆแบบนี้ก็เลยร้อนมากโอ้ยแถมผิวก็ยังขรุขระมากๆอีกด้วยโอ้ยเป็นลมสวัสดีคุณดาวเสาโอ้โอ้ทำไมหมุนเร็วแบบเนี้ยโอ้ยเวียนหัวหรือจะเป็นคุณดาวพฤหัสโอ้มีฝุ่นเยอะมากไม่มีพื้นที่ให้เหยียบเลยโอ้ยอยู่ไม่ไหวแล้วดูแล้วไม่มีดาวดวงไหนที่เหมาะๆเลยนะอยู่ในโลกของเราเหมือนเดิมน่าจะดีที่สุดแล้วได้ขอลองสี
ฟ้าหมดเลยสีฟ้าจะระบายให้หมดเลยเราจะระบายดาวเล็บจูนเพื่อนๆจำได้ไหมนะว่าดวงไหนอยู่ลำดับที่เท่าไหร่บ้างไปเล่นกันดาวพุธใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดเรียนจ้านายทำผิดหรือเปล่าเนี่ยเก่งมากเกือบถูกแล้วนะแต่ยังถูกไม่หมดขาดอีกนิดเดียวตั้งใจดูดีๆนะปะลองดูใหม่อันนี้กับอันนี้มันผิดดาวอังคารกับดาวศุกร์อ่ะต้องสลับที่กันเย้ ทดแล้วอวกาศของเราที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ